อฟชวนเพื่อนมาเล่าเมาท์มอยแบบเจาะลึกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Addict Talk นะครับรายการไลฟ์ของ Addict นะฮะที่วันนี้เนี่ยเราก็เลนนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับว่าแขกรับเชิญของเรานะครับเรียกว่าโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเพราะว่าเป็นศิลปินนะฮะแล้วก็เป็นทั้งผู้บริหารด้วยนะครับซึ่งในซีรีส์นี้นะครับที่เราจะไลฟ์พูดคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลังด้านดนตรีเนี่ยก็จะมีให้ติดตามแบบนี้เรื่อยๆแน่นอนนะครับโอเควันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเพิร์ทพงศ์ปฏิภาสุขยืนนะครับแล้วเราก็จะไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วนะฮะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่พาร์ทพี่ปาล์ม สวัสดีครับเย่เย่เย่ดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับมันไม่นี่มันค้างหรือเปล่านะได้พี่พัดอยู่กับผมไหมเนี่ยพี่พัดลองพูดหน่อยฮะผมไม่ดีเสียงพี่พัดเลยคนหูคนอ่ะมันใช้ไม่ได้แน่เลยเออเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้โอเคมางั้นเดี๋ยวระหว่างที่พี่พัดปรับอินนิเคิลฮะพี่ปามแนะตัวหน่อยดีกว่าครับให้เพื่อนๆหน่อยเด็กได้รู้จักกันหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่อปาล์มนะครับปวีนะครับก็เป็นมือคีย์บอร์ดวงมีนนะครับแล้วก็ตอนนี้รับหน้าที่ดูแลค่ายมาด้วยครับผมพี่พัดครับยังไม่มีเสียงเลยมันยังเสียงหายอยู่นะฮะไม่มีเสียงไม่มีเสียงพี่พัดลองกดออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้พี่ชิลๆครับนี่คือเสน่ห์ของการไลฟ์เรานะฮะพี่ปามอัปเดตหน่อยวันนี้อยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้อยู่ที่หนองคายครับพอดีว่าเรามีโชว์คอนเสิร์ตที่นี่ครับผมก็คืนนี้มาถึงก็เลยต้องขอโทษทุกคนด้วยที่มาช้านิดนึงครับผมโอ้ยไม่เป็นไรครับชิวๆฮะตอนนี้คอนเสิร์ตมีงานเยอะไหมพี่หลังจากโควิดมาเงี้ยครับก็ช่วงแรกเราเหมือนจะดูเหมือนว่าแบบไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วสักพักพอมันเริ่มกลับมาก็กลับมาแบบถี่มากตอนนี้ตอนแรกที่ต้องทำค่ายจริงๆเนี่ยตอนนั้นคิดว่าเราอาจจะมันอาจจะซาลงไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีเวลามากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มจัดเวลาไม่ได้แล้วครับผิดแผนนิดนึงแต่ก็ดีแล้วครับมีงานดีกว่าไม่มีงานจริงฮะเพราะว่าตอนแรกโอ้โหหลายคนคุยกันว่าแบบคอนเสิร์ตนี่จะกลับมาจัดได้เมื่อไหร่เนาะก็ตอนนี้เริ่มเห็นพี่ๆศิลปินแบบเฮ้ยกลับมามีงานอะไรก็ยินดีนะฮะโอเควิพัฒน์มาแล้วครับมาเย้โอเควิพัฒน์ได้ยินผมครับได้ยินครับพี่ได้ยินได้ยินครับโอเคครับขอโทษทีฮะโอเคฮะฟังมาสวัสดีทุกคนพี่พัฒน์แนะนำตัวให้เพื่อนๆในอดีตรู้จักหน่อยครับครับผมสวัสดีเพจอดีตทุกคนนะครับผมก็สวัสดีเพิร์ทด้วยนะครับไม่ได้เจอกันมานานมากครับเราเป็นตอนนี้หลายตำแหน่งแล้วกันก็เป็นรุ่นพี่ของเพิร์ทมานานมาแล้วนะครับที่สาธิตเกษตรนะฮะแล้วก็ห่างหายกันไปไม่ได้เจอกันนานแล้วตอนนี้เราก็ทําวงดนตรีอยู่นะครับชื่อวงมีนนะเราเป็นมือกีตาร์แล้วก็คนแต่งเพลงของวงนะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําค่ายมาอยู่กับคุณปามปวีที่อยู่ด้านบนของจอนี้นะฮะโอเคครับครับเราจะทําการแชร์ไลฟ์ของเพิร์ทก่อน1ทีโอ้ยได้เลยครับขอบคุณมากฮะคือกี้อัปเดตกับพี่ปาล์มเราพี่ว่าช่วงนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างก็ยินดีกับพี่ๆด้วยที่บอกว่างานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยอ่ะผมคิดว่าสิ่งนึงที่ผมอยากรู้แล้วผมคิดว่าหลายคนอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะก็คือก่อนหน้านี้ทั้งพี่พันกับพี่ปาล์มครับก่อนที่เราจะมาทำวงมีนเนี่ยเราทำอะไรมาก่อนบ้างอ่ะเออโอ้ใช่ใช่พี่ปาล์มก่อนนะครับเอาผมก่อนก็ได้ครับผมก็จริงๆทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวดนตรีเพราะว่าเราชอบดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบ็กอัพก็เล่นร้านกลางคืนก็เคยเล่นแล้วก็สุดท้ายแบบมาก่อนที่จะมาทำวงเลยคือได้ไปทำงานเพลงประกอบโฆษณาทำสกอร์อะไรเงี้ยครับการทำเพลงประกอบโฆษณามันเป็นไงบ้างพี่เข้ากับแอดดิกเลยฮะอันนี้ใช่ใช่ใช่จริงๆก็วนเวียนอยู่ในวงการโฆษณาประมาณนึงประมาณแบบช่วงนึงก็ดีครับก็เหมือนได้เจอแบบเอเจนซี่หลายๆเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันก็ดีครับมันมีวิธีการคิดงานที่จริงๆต้องเล่าให้ฟังว่ามันถึงทุกวันนี้ก็เอามาใช้ด้วยกับวงตัวเองแล้วก็กับค่ายด้วย
อืมฮะได้ฮะพี่ปามเกิดมาแบบนี้เดี๋ยวตอนหลังผมขอเจาะลึกประเด็นนี้นะครับได้เลยพี่พัทพี่พัทครับก่อนหน้านี้เคยทำอะไรมาบ้างครับก่อนที่จะมาทำโมมินจริงๆก็เราจบกฎหมายมาก็มีความพยายามจะไปเป็นนักกฎหมายอีกแป๊บนึงนะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันฝืนๆไม่ค่อยใช่ทางของเราเราก็เลยหันมาเหมือนจริงๆดนตรีเราเล่นเหมือนรับงานเล่นแบ็คอัพหรือว่าอะไรเงี้ยมาตั้งแต่มหาลัยแล้วก็เหมือนเล่นจริงๆก็จริงจังแหละเหมือนบอกตัวเองว่ามันไม่จริงจังขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆก็จริงจังแล้วก็เล่นแบ็คอัพให้ศิลปินAF The Star กัมมี่ไม่กัมมี่แล้วแต่ที่แบบว่าจะมีเข้ามาแล้วก็มีช่วงนึงก็ทำวงนั่นแหละแบบว่าทำมาหลายวงแล้วก่อนหน้าที่จะมาเป็นวงมีนจนทุกวันนี้ก็เหมือนมารวมกันครั้งสุดท้ายเหมือนว่าอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ยังอยากจะทำอยู่แบบว่าเพื่อนๆบางคนหลายคนก็เหมือนพอโตกันขึ้นมาแล้วก็เหมือนมีความรับผิดชอบมีชีวิตอะไรที่ต้องไปทำอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะหลงเหลือคนที่ยังดื้อด้านกันอยู่ประมาณนึงกับวงการนี้ประมาณนั้นครับผมแล้วอย่างเงี้ยพี่คือผมคิดว่าพี่2คนก็คือเราเติบโตมากับดนตรีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแหละเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมรู้เงี้ยอย่างของพัดก็คือผมอยู่วงโยด้วยกันเราเห็นกันมาก่อนแบบอุ้ยตั้งวงดนตรีสมัยมัธยมอะไรต่างๆอย่างงี้เนาะก็พี่ปางก็เหมือนกันเนี่ยที่บอกเลยว่าเฮ้ยเราทำงานสายนี้มาตลอดเงี้ยครับแล้วตอนนั้นพี่อันนี้ทบทวนนิดนึงเผื่อแบบว่าเผื่อแฟนหลายคนนะครับที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเออแล้วตอนนั้นน่ะวงมีนคือเรารวมตัวกันได้ยังไงแล้วเรามาอยู่ในเลิฟอีสต์ได้ไงครับตอนนั้นพี่พัทเล่าอะไรกันเนี่ยวงมีนจริงเล่าเป็นสี่คนนี้พยายามคือเรื่องมันยาวเราต้องพยายามสรุปใช่ไหมปามเลยแล้วมันจะยาวเกินไปคือสี่คนนี้จริงๆมันยาวมากจริงๆแล้วเอาถ้าเอาแบบย่อๆเลยคือเราเจอกันในมหาลัยอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นมารวมกันเคยเกือบจะมารวมกันแต่ว่าเหมือนจังหวะตอนนั้นพี่เต้เนี่ยโปเต้นักร้องนำเนี่ยเขาก็เหมือนติด AF ไปแล้วก็เหมือนแบบแยกไปอีกเส้นทางหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะก็เข้าบ้าน AF ไปล่าฝันอะไรกันก็ว่าไปแล้วก็ที่เหลือก็เดินตามทางของตัวเองกันมาจนเกือบจะได้รวมไม่ได้รวมอะไรเงี้ยไปทำกับคนอื่นนี่ก็สุดท้ายก็วนกลับมาได้มาเจอกันเป็น4คนนี้แล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนลาออกจากงานกันมาประมาณนึงแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนแบบทุบหม้อข้าวกันมาจนข้าวหมดแล้วก็ยังต้องไปเก็บข้าวจากที่อื่นมากินบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนยังรู้สึกว่าเออยังอยากวัดกันอีกสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนั้นก็เลยเหมือนตอนที่ได้พี่เต้เข้ามาเป็นสมาชิกแบบล่าสุดเนี่ยเขาก็เราคุยกับเขาว่าเราอยากได้คนที่แบบจริงจังพร้อมลุยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราก็เหมือนอยากให้มาทำฟูลไทม์กันได้อะไรเงี้ยเขาก็โอเคขอคิดก่อนแล้วก็เขาไปลาออกจากงานมาพอเวลาออกจากงานมาเนี่ยทีนี้ก็แบบว่าชิบหายแล้วจะยังไงกันดีเครียดละเครียดละใช่ก็เลยคุยตอนแรกคุยกันว่าจะไปเล่นร้านกันอะไรเงี้ยนะเพื่ออย่างน้อยให้เขายังมีข้าวกินเนี่ยเหมือนว่ามีเงินกินข้าวอะไรเงี้ยนะแล้วก็คุยประชุมกันเสร็จเตรียมลิสต์กันจะไปออดิชั่นร้านอะไรเงี้ยปามก็มีไอเดียเสนอมาว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราไปออดิชั่นค่ายเพลงเลยอ่ะแบบจริงๆเขาส่งเราไปได้ทุกที่เลยนะมันเหมือนเป็นฮับที่ส่งเราไปตามร้านต่างๆแทนที่เราจะไปละออแบบ20ร้านอะไรเงี้ยจริงๆเราไปได้ทั่วประเทศหรือนอกประเทศด้วยซ้ําอะไรเงี้ยนะก็เลยโอเคเปลี่ยนใจกันว่าไอ้เครื่องดนตรีที่จะหอบไปออดิชั่นร้านเนี่ยก็สะพายไปแล้วก็ไปวอล์กอินตามค่ายต่างๆในกรุงเทพครับก็เราก็ลิสต์ชื่อค่ายเพลงมาก่อนแล้วก็เหมือนกับแบบก็ที่ไหนเค้าแบบว่าเราพอจะรู้จักกันนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็อ้างชื่อคนรู้จักไปบางที่ไม่รู้จักเราก็เดินเข้าไปเลยบอกว่าขอแบบขอเล่นให้ฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเราอยากจะส่งเพลงเราแบบมีเพลงแต่งมานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมใช่แล้วก็จริงๆก็ผมมันก็ค่อนข้างฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาจนเป็นจนปัจจุบันนี้เหมือนกันครับก็หลังจากนั้นน่าทัก3ปีแล้วมั้งปามป่ะวะใช่ๆก็เริ่มจริงๆเซ็นเข้าเลิฟอีสต์วันที่1เดือน11เอ้ยวันที่11เดือน1ปี2017ประมาณ4ปีแล้วพี่ใช่มั้ยกําลังจะ4เกือบแล้วกําลังจะเข้าปีที่4แล้ว
ใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยพี่อย่างผมเมื่อกี้ที่พอพี่พัดเล่าให้ฟังเงี้ยผมอยากรู้เบื้องหลังการทำงานหน่อยอะว่าอย่างเวลาวงมีนเองอะครับเวลาที่เราทำขึ้นมาเพลงอะมันมีแบบมีกระบวนการทำงานยังไงบ้างครับของทางทีมอ๋อเราแหมมันมีหลายยุคหลายสมัยเลยเกินเอายุคพอเถอะแล้วกันน่าจะเข้ากับแอดแอดดิกที่สุดคิดว่าโอเคพอเถอะก็อาจจะเป็น reference ที่ดีกับเพลงที่มันมีความ success ประมาณหนึ่งด้วยอาจจะแบบว่าใช้ได้ก็คือตอนอย่างตอนพอเธอเนี่ยเราช่วงนั้นเราเริ่มมีงานไปเล่นบ้างแล้วจากเพลงหมายความว่าอะไรเพลง strong อะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากเหมือนแบบกำลังเริ่มอะไรนะครับแล้วก็เหมือนเราค้นพบปัญหาเวลาเราไปเล่นหนึ่งอย่างกันเลยนะเกิดจากแบบความพยายามที่จะแก้ปัญหาคือวงไม่มีเพลงสนุกที่เป็นของตัวเองเอาไปเล่นอะไรเงี้ยนะซึ่งมันมีผลโดยตรงกับกับทั้งคนที่มาร่วมงานคือแบบว่าบางทีคนมาเขาก็อยากมาเอนจอยอยากมาสนุกอยากมามีความสุขกันอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราเล่นเพลงของคนอื่นแต่ไม่หมดมันก็จะเหมือนวงอื่นๆทั่วไปอะไรเงี้ยสำคัญมันก็เหมือนเราต้องทำเพลงของตัวเองที่ตอบโจทย์นั้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผู้จ้างเองก็จะแฮปปี้ด้วยหรือว่าเจ้าของร้านเจ้าของงานที่เราจ้างไปอะไรเงี้ยแบบคนมาดูก็สนุกเจ้าของร้านก็แฮปปี้อะไรเงี้ยนะถ้าเราสร้างเพลงที่น่าจะตอบโจทย์นี้ได้อะไรเงี้ยนะแล้วเราก็คุยกันตอนนั้นคุยคอนเซปต์กับปาล์มว่า ทำยังไงให้เราทำเพลงสนุกที่เนื้อหาพูดมันจะพูดถึงคนที่มาอยู่ในผับหรือมาอยู่ในร้านหรือมาอยู่ในอีเวนต์หรือมาอยู่ในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคนเหล่านั้นต้องการจะมาพูดอะไรกันมาปลดปล่อยอะไรกันอะไรเงี้ยนะ ก็เลย เหมือนคิดคอนเซปต์ขึ้นมาว่าอยากถ้าเราแต่งเพลงที่เกี่ยวกับการบอกให้ตัวเองลืมแฟนเก่าแบบก็น่าจะเป็นอะไรที่ make sense นะหมายว่าโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำเพลงดราม่าหรือว่าแบบอกหักร้องไห้จะเป็นจะตายไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีคนทำเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันเราหา insight ของคนน่ะว่าจริงๆแล้วแบบเวลาที่เขามาที่แบบสถานบันเทิงกลางคืนหรือว่าอะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกยังไงกันแล้วแบบปกติเขามากันเพราะว่าอะไรอะไรเงี้ยก็เราเป็นคนพบว่าจริงๆแล้วคนที่มาหลายๆคนก็องหักมาเขาเศร้ามาเขาอยากมาระบายอยากมาเจอเพื่อนอยากมาแบบได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แบบผ่อนคลายของเขาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เราก็บวกเข้ากับความคิดที่ว่าเวลาเราในจุดที่เราสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงให้ผู้คนได้อะไรเงี้ยเพราะว่าการอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนแบบเวลาเราพูดอะไรไปมันก็มีผลกระทบกับคนในวงกว้างอ่ะเราจะแบบทำอะไรดีๆให้คนได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะช่วงนั้นเหมือนแบบผมก็แบบศึกษาเรื่องอ่านหนังสือพวกธุรกิจอะไรเงี้ยดูเพจอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบการทำธุรกิจที่ดีสุดคือการแก้ปัญหาให้คนใช่ไหมครับหรือว่าแบบการที่เราสร้างประโยชน์ให้คนได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เหมือนแบบสิ่งที่เราทำมันสามารถออกไปในวงกว้างได้มากขึ้นใช่เราก็เลยคุยกับพัทว่าถ้างั้นเราควรจะทำเพลงที่มันแก้ปัญหาให้คนได้นะประมาณนั้นคืออย่างนี้ผมว่าน่าสนใจหลักการมันเหมือนแบบเหมือนการทำการตลาดเหมือนทำธุรกิจเลยว่าเราหาอินไซต์เจอก่อนว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะเราจะเลือกสถานการณ์ไหนความรู้สึกหรืออะไรยังไงใช่ไหมฮะซึ่งพอมันเกิดขึ้นแบบนี้มันแปลว่าแสดงว่าตอนพี่ทำเพลงแต่ละเพลงอ่ะมันก็มีโจทย์ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็คือมันจะมีทั้งเพลงที่เราทำจากอินเนอร์ของเราล้วนๆก็มีใช่แต่ว่าบางครั้งแต่จริงๆอินเนอร์ของเราเองก็นับเป็นโจทย์หนึ่งแหละเหมือนเราก็จะวางว่าช่วงนี้ของวงเราอยากจะมีเพลงที่เป็นตัวเราอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้เราอยากได้เพลงที่มันฟังก์ชันประมาณนั้นอะไรเงี้ยวิธีการทำงานแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าในการทำงานที่เป็นแบบทางเทคนิคจริงๆอ่ะเราก็จะใช้วิธีการว่าเหมือนแบบมีการแต่งเมโลดี้มาก่อนทำนองมาใช่เราจะมีการทำนองเยอะๆเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาทำนองเนี่ยมาฟังกันแล้วก็มาคัดเลือกแล้วก็ลองหาคอนเซ็ปต์ที่เป็นโจทย์ของเราเนี่ยดูว่ามันเข้ากับทำนองอันไหนแล้วค่อยแมทช์กันก็คือทำนองจะเป็นแกนสำคัญก่อนที่เวลาแบบเพลงแต่ละเพลงเกิดขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็ลองดูว่าคอนเซ็ปต์อันไหนเข้ามาบวกอันนี้น่าจะไปทางนี้ได้เนาะเดี๋ยวพี่
ถามพี่ปางกับพี่พัดหน่อยว่าถ้าเอาส่วนตัวของพี่อะเพลงของเราที่ทำมาทั้งหมดเลยวงมีเนี่ยมีมาหลากหลายเพลงเนี่ยถ้าเราชอบเพลงไหนมากที่สุดตั้งแต่ทำมาส่วนตัวของพี่ๆแต่ละคนนะครับชอบอะไรชอบเพลงไหนมากที่สุดเหรอชอบเพลงที่กำลังเขียนในอัลบั้มใหม่วงมีนะครับปล่อยปีหน้าเอาขายของให้ว่าขายของเราเล่นเดี๋ยวนึกก่อนชอบเพลงไหนที่สุดเหรอจริงๆคือจริงเราก็ชอบพอเถอะนะแต่ว่าถ้าให้เลือกหนึ่งเพลงที่เป็นที่สุดเลยเราขอเลือกหมายความว่าอะไรแล้วกันคือเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมือนสอนอะไรเราเยอะมากเลยทั้งที่ตอนที่เราเขียนเราก็ไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนนั้นอะเป็นช่วงที่เราฝึกเขียนเพลงมาสักพักนึงแล้วก็เริ่มเหมือนได้เทคนิคจากหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็เราค้นพบว่าเหมือนมีนักแต่งเพลงหลายคนที่เขาจะใช้วิธีรีเสิร์ชแบบว่ารีเสิร์ชคำที่คนใช้รีเสิร์ชว่าทิศทางของเทรนด์ของคนตอนนี้แบบอินเรื่องอะไรหรืออะไรเงี้ยซึ่งอาจจะพูดว่าคนอาจจะฟังดูกว้างแบบเช่นสมมติว่ากลุ่มตลาดแบบมัธยมหรือว่ามหาลัยหรือว่าวัยทำงานต้นๆหรืออะไรเงี้ย เขาแบบพูดถึงเรื่องอะไรกันอินเรื่องอะไรกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็ช่วงนั้นเราเจอหน้าฟีดเยอะเกี่ยวกับเรื่องแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะความสัมพันธ์อะไรชื่อเรียกความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีมวลความรู้สึกนี้ก่อตัวอยู่ในสังคมอะไรเงี้ยในสังคมของโซเชียลแล้วกันแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เราก็พยายามรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องนี้หาคำนู่นนี่แล้วก็เขียนมันเหมือนแบบตอนนั้นก็คิดว่าเหมือนต้องลองเขียนดูให้ได้เหมือนว่าเราช่วงนั้นเขียนเพลงบ่อยมากเพราะว่าเหมือนเราอยากจะแบบฝึกตัวเองให้มันเหมือนเชี่ยวชาญอะไรงั้นนะแล้วเราก็พอเขียนมาปุ๊บเราก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะแต่เราก็รู้สึกว่าไม่คิดว่าเพลงมันจะเดินทางไปได้ไกลจนถึงที่มันมาถึงทุกวันเนี้ยแบบกําลังจะ100ล้านวิวอะไรงั้นนะเราก็ก็เหมือนเป็นเพลงที่โดยทางดนตรีหรือทางอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบไม่ได้มีชั้นเชิงอะไรมากหรอกมันก็เป็นเพลงป๊อปฟังสบายๆอะไรงั้นนะอาจจะไม่ได้ทําให้วงเราเป็นวงที่แบบเท่หรือเก่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันก็สอนเราในเรื่องการคิดเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยดีว่าแบบมันจะมีคําที่เค้าสอนกันว่าแบบเวลาเขียนเพลงอ่ะให้เขียนเพลงของเค้าไม่ใช่เขียนเพลงของเราอะไรอย่างนั้นนะไม่งั้นก็คือเขียนเพลงของเราก็คือเราก็ฟังก็จบแล้วเราก็แฮปปี้ก็แล้วแต่เราอะไรอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราอยากจะให้คนอื่นได้ฟังหลายๆคนอยากจะให้เพลงนี้มันได้ให้ประโยชน์กับคนที่กว้างขึ้นอยากให้เพลงนี้มันได้ช่วยคนที่มันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยนะเราต้องคิดถึงเรื่องของเขาด้วยอะไรเงี้ยนะไม่ใช่เอาเรื่องของเราเป็นหลักอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะอันนี้คือแนวคิดเรานะบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนแบบนี้ก็ได้ในเวลาแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนแต่ว่าเราจะค่อนข้างหารความรู้สึกแบบว่า บางทีเรามีเพลงที่เรามีเนื้อหาที่เราชอบที่เราอินที่เราอยากพูดแต่ว่าแบบ เราก็จะหารกับสิ่งที่คนคิดด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆที่เราแบบมองเห็นมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็รู้สึกว่าหมายความว่าอะไรเหมือนเป็นเพลงที่สอนกลับมาสอนเราในการเขียนเพลงอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะว่าแบบเราอย่าคิดถึงแต่ตัวเองอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นพี่ปามาครับมีเพลงไหนที่แบบยากจังทีนี้ก็คงชอบทุกครั้งนะมันยังชอบไปเรื่อยๆถ้าจะหาคำว่าชอบที่สุดน่าจะยังยากอยู่วันนี้เพราะเรายังอยากทำที่สุดให้ได้เรื่อยๆอ่ะเนาะอยู่นั้นมากกว่าอะไรเงี้ยแบบมันไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นที่สุดแล้วสักทีนึงอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีโจทย์ใหม่ๆให้เราได้เหมือนแบบลองท้าทายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดอันที่เป็นของเพลงของเฟิร์สอ่ะของค่ายมาอะไรเงี้ยอันนั้นก็รู้สึกว่าชอบนะเพราะว่าเพลงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างมีความโจทย์เกือบ 100% เลยสำหรับผมนะเพลงถ้าเขาจะรักที่เฉยๆเขาก็รักอะไรเงี้ยคือส่วนมากจะชอบอันที่เราสามารถตั้งโจทย์แล้วเราไปถึงเป้าได้มากกว่าไม่ค่อยได้แบบฟีลในแง่ดนตรีขนาดนั้นเท่าไหร่อย่างเพลงเมื่อกี้ที่พี่ปามบอกครับโจทย์ตอนแรกมันคืออะไรอ่ะโจทย์ของมันนี่จริงๆแทบเป็นตั้งแต่ตั้งต้นเลยตั้งแต่การสร้างเมโลดี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราวางอันนี้จะเป็นเรื่องดนตรีนิดนึงนะครับอาจจะไม่แน่ใจว่าแบบชาวแอดดิกจะเข้าใจไหมคือเหมือนเราวางได้พี่ได้แล้วโปรเกรสชั่นคอร์ดอ่ะ
คือเราค้นพบว่าสมัยเนี้ยมันคนฟังเขาเหมือนฟังอะไรที่มันซับซ้อนน้อยลงน่ะน้อยลงมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลองแบบสังเกตว่าเพลงในแบบในตลาดโลกด้วยในบิลบอร์ดชาร์ตหรือเพลงไทยเองก็ตามอะไรเงี้ยโปรดักชั่นคอนเป็นยังไงมันก็จะเป็นเหมือนมันย้อนกลับไปตั้งแต่เหมือนแบบวินเทจก็ด้วยซ้ำอะไรมันจะเป็น4คอร์ดวนใช่ใช่คือมันจะมีช่วงนึงที่เป็นยุคเหมือนแบบดนตรีฟิวชั่นดนตรีอะไรเงี้ยมันจะเป็นคอร์ดยากๆแบบวิ่งเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาสมัยนี้มันกลับไป4คอร์ดวนอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบสมมติเรายกตัวอย่างเหมือน Taylor Swift อะไรเองก็ตามหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็น4คอร์ดวน Blank Space หรือว่าอะไรเงี้ยใช่หรือละเพลงหรือเพลงไทยเองด้วยอะไรเงี้ยอย่างเพลงละก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลงของพี่ปามี่ชื่อเพลงอะไรแล้ววะที่เป็น MV ซ่อนกลิ่นใช่ซ่อนกลิ่นฝนตกไหมแอบดีหลายๆเพลงเลยเขาจะมาเริ่มมาเล่นกับโปรแกรม4คอร์ดแล้วก็วางเลยบอกพาร์ทว่าแบบเราลองทำดูไหมลองทำเพลงที่มันแบบอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จริงๆนี่ผมบอกผู้ชมว่าคือถ้าอยากไปรู้เบื้องหลังอีกอะผมเห็นโพสต์นึงตอนนั้นที่พี่โพสต์เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยตอนแรกมันจะมีพรีฮุกแต่ว่าตัดออกไปเพราะอะไรยังไงนะฮะก็ติดตามกันได้ซึ่งผมคิดว่าใช่ใช่ใช่พอพี่ปามเล่ามันแปลว่าเหมือนพี่ๆทำกันบ้านกันเยอะมากเลยนะว่าแบบก่อนที่จะทำขึ้นมาเพลงหนึ่งมันต้องใช้เวลารีเสิร์ชใช้เวลาหาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะฮะอยากถามพี่หน่อยบุ๊กี้ในพี่ปามเกริ่นถึงผลงานจากทางน้องๆค่ายมาแล้วนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยพี่ทำไมอยู่ดีๆเราถึงเปิดค่ายขึ้นมาครับเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆมันมีเหตุผลเยอะมากแล้วก็มันเพราะมันรวมกันมาเยอะไปหมดมองจากข้างนอกอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่เขาเป็นศิลปินงานก็เยอะอยู่แล้วนะผลงานก็แบบโอ้โหโด่งดังอยู่ดีๆเปิดค่ายขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยฮะใช่อยากสอบถามหน่อยครับนะพี่ใครเล่าดิพี่บ่าวพี่ป๋าเล่าให้ฟังแล้วนะผมเล่าได้เพราะผมเป็นคนไปชวนพัดมาทำใช่คือมันมีเหตุผลหลายเรื่องมากขึ้นหนึ่งคือตัวผมเองอะอยากทำอยู่แล้วแล้วเราเหมือนแบบเราอยากทำให้ได้หลายๆอย่างในวงการเพลงแล้วตั้งแต่เด็กมาอะไรเงี้ยแบ็กอัพก็เล่นแล้วเราก็ลองดูว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรบ้างแล้วก็ศิลปินเนี่ยเป็นอะไรที่ทำยากที่สุดเลยตั้งแต่เคยทำมาก็ใช้เวลาไปประมาณ 7-8 ปีกว่าจะแบบเทิร์นอัพขึ้นมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วเราแบบพอใจกับตรงศิลปินแล้วเราเลยมองหาความท้าทายใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็ค้นพบว่าองค์ความรู้ที่เรามีจากการเป็นศิลปินอะไรเงี้ยจากการที่เราเคยทำเองด้วยก่อนจะมาอยู่เลอปีอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราน่าจะส่งต่อมันได้อะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมคือมันทำเพลงเลยเหมือนแบบเรามองว่าปัญหาคืออะไรแล้วเราสามารถแก้ปัญหาอะไรได้ปัญหาก็คือเรารู้สึกว่าศิลปินที่โตมาโดยอย่างตัวเราเองอย่างเงี้ยในยุคใหม่อะไรเงี้ยในยุคโซเชียลมีเดียมันเปลี่ยนไปจากค่ายเพลงสมัยก่อนแล้วเราคิดว่าเราน่าจะแก้ปัญหาให้กับศิลปินที่เหมือนเราในวันเด็กๆได้เขาน่าจะไม่ต้องใช้เวลา8ปีเหมือนเราอ่ะถ้ามันมีคนที่ไกด์เขาในยุคโซเชียลมีเดียใหม่ๆนี้ได้ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าโอเคมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ต้องทำให้สำเร็จในการทำค่ายเพลงสมัยนี้อะไรเงี้ยก็คิดว่ามันมีหลักๆหนึ่งอยู่แล้วแหละคือเรื่องเพลงคือยังไงเพลงก็ต้องดีก่อนใช่แล้วก็สองก็คิดว่าเป็นเรื่องของการทำการตลาดยุคใหม่อะไรเงี้ยซึ่งก็เลยคุยก็เลยคิดว่าพัทน่าจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องเพลงได้เพราะว่าพัทเขียนเพลงของมีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเองก็จะปกติของวงมีนก็จะทำเรื่องพวกมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าสองอย่างนี้มาชนกันเราน่าจะได้ช่วยศิลปินในยุคนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มตรงนั้นแล้วตอนนั้นคอนเซ็ปต์มันเกิดจากไหนฮะที่ทำไมมันชื่อมาแล้วโลโก้ทำไมอะไรต้องเป็นแบบนี้ฮะลองทบทวนให้ฟังหน่อยจริงๆผมเห็นหลายโพสต์แล้วแหละที่แบบอธิบายแต่ว่าอยากให้พี่เล่าให้ฟังบ้างให้พัดเล่าบ้างชื่อมาจริงๆการตั้งชื่อเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะเราเชื่อว่าทุกคนในยุคสมัยเนี้ยน่าจะมีแบบการสร้างอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองบ้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบนี่ไฮเทคมากแบรนด์หรือว่า IG หรือว่าอะไรก็ตามนี้ใช่ไหม ซึ่ง
ซึ่งสิ่งที่ยากก็คือชื่อเนี่ยเราก็มีโจทย์กันประมาณนึงเพราะเราตั้งชื่อวงตั้งชื่ออะไรมาหลายอย่างแล้วเรารู้สึกว่าโอเค1ต้องเป็นคําที่พูดง่ายออกเสียงง่าย ในการที่จะแบบเข้าถึงคนกลุ่มมากได้นะแล้วเราเองก็ยังอยากได้ชื่อที่มันมีความหมายกับเราด้วยอะไรอย่างนั้นน่ะทีนี้ก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆจนเราจริงๆเราสะดุดกับคําว่ามาก่อนแต่เป็นภาษาไทยแบบเหมือนเวลาเราพูดเล่นๆกันว่าแบบเฮ้ยเพลงนี้แม่งมาว่ะคนนี้แม่งมาเฮ้ยคนแบบหนังเรื่องนี้แม่งมาศิลปินคนนี้แม่งมาว่ะอะไรเงี้ยเราก็ชอบคํานี้แต่เราก็เหมือนพูดเล่นๆกันแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจแต่มันดูแบบ เหมือนจะตื้นเขินไปมั้งถ้าเราจะเอามันมาทําจริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพักไว้เราก็คุยไปเรื่อยๆเรื่องอย่างเงี้ย แล้วก็ปาล์มเนี่ยมันชอบคอนเซ็ปต์ของการเป็นน้ําการเป็นมหาสมุทรทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคุยกันมาก่อนประมาณนึงอ่ะนะคือมึงไปเจออะไรนะไอ้คําพูดที่บอกว่า มหาสมุทรคืออะไรหากไม่ใช่หยดน้ํามารวมกันอะไรสักอย่างใช่มั้ยใช่ๆสิ่งยิ่งใหญ่มันเกิดขึ้นได้จากการรวมกับสิ่งเล็กๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยโอเคเราฟังเราก็รู้สึกว่าชอบนะคอนเซปต์นี้อะไรเงี้ยนะก็เลย นั่งหาไปเรื่อยๆเนี่ยคําว่ามาเนี่ยเราไปเจอคำเหมือนเราเสิร์ชคำว่าทะเลในภาษาแบบหลายๆภาษาเราเสิร์ชคำว่าน้ำนี่แหละเราเสิร์ชคำว่าน้ำคำว่าน้ำใช่แล้วเราก็ไปเจอภาษาสเปนใช่มันเป็นแบบมาเร่อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยชอบว่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะสะกดแบบนั้นเลยมันก็อาจจะแบบซ้ำทั้งแฮชแท็กทั้งอะไรนู่นนี่ใช่ไหมเราก็เลยแบบลองสะกดแบบเป็นแบบ MARR แบบให้มันแบบว่าไม่ทับแฮชแท็กไม่ทับอะไรอะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วก็เราก็เลยเหมือนแบบมีดีไซน์ไอ้หยดน้ำเนี่ยอยู่ในข้างในตัวเองครับหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะคนน่าจะไม่สังเกตใช่ๆถ้ายังมีรู้อยู่ว่ามันเป็นแบบเอ้ยมันมาจากหยดน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ตรงหยดน้ำเองขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบโน้ตดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนเป็นดีไซน์ที่พยายามจะวาดกันอะไรอย่างนั้นนะไอ้ดีไซน์นี้ก็เราก็แบบผมชอบดูแบบพวกงานออกแบบโลโก้อยู่แล้วของหลายๆเจ้าอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบก็เหมือนแบบยำมาอะไรเงี้ยแล้วก็ลองดีไซน์ดูอะไรเงี้ยชอบเราชอบการที่มันแบบเห็นข้างในอยู่อะไรเงี้ยจริงๆผมว่ามันดูซิมเพิลแล้วมันแบบมีความหมายด้วยคือพี่มาเล่าอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้เห็นว่าเอ้ยแนวคิดอะไรต่างๆมันเป็นยังไงนะฮะเราพออ่านเราเห็นแบบเนี่ยผมชอบเมื่อกี้ที่แบบที่พี่พัดบอกมาว่าพี่ปามไปเจอว่าอะไรนะมหาสมุทรคืออะไรหากไม่ใช่อะไรนะหยดน้ำมารวมกันไม่ใช่หยดน้ำมารวมกันคือมันมาจากเรื่องของอะไรเนี้ยมันมาจากการที่เหมือนกับว่ามันมีคนหนึ่งเขาพยายามทำดีอยู่ซึ่งแบบมันก็มีคนด่าเขาว่าจะทำไปทำไมการทำความดีคนเราอ่ะแบบทำชั่วมันได้ดีกว่าเยอะอยู่แล้วไงทำดีไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับหยดน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแค่คนคนเดียวเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรโลกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไอคนเนี้ยมันก็เลยพูดกับไปว่าเหมือนแบบแต่ว่ามหาสมุทรก็คือหยดน้ำแหละหยดมารวมกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราชอบคอนเซ็ปต์เนี้ยเราชอบการที่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่เริ่มอ่ะมันก็ไม่มีทางเกิดมหาสมุทรได้อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะรู้ว่าเราตัวเล็กกว่านี้ถ้าเรารวมกันมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างเงี้ยครับพอพูดถึงเห็นแล้วว่าไอ้คอนเซ็ปต์เห็นความน่าสนใจของค่ายเราแล้วเนี่ยแต่ว่าคำถามนึงที่ผมสงสัยเหมือนกันว่าแล้วตอนนั้นนะฮะทำไมต้องเป็น3คนนี้ศิลปินเราเนี่ยเรามีวิธีการเลือกมายังไงบ้างฮะเผื่อในอนาคตผมคิดว่าเนี่ยวันนี้ผมเห็นคำถามในคอมเมนต์หลายคนเลยว่าแบบจะมีรับศิลปินเพิ่มอีกไหมนะครับเผื่อเขาจะได้เห็นว่าเขาเหมาะกับค่ายนี้หรือเปล่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเพราะว่าอย่างนึงที่สำคัญมากสำหรับการเป็นศิลปินก็คือเรื่องของสไตล์แหละว่านะสไตล์แล้วก็คือถ้าสโคปเข้าไปชัดกว่านั้นแบบเป็นรูปธรรมที่สุดคือผมคิดว่าสไตล์การร้องอ่ะสำคัญมากสำหรับศิลปินเพราะว่ามันก็คือกลับไปที่เพลงอะเนาะเสียงมันคือทุกอย่างของเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเสียงที่คนจะจับต้องได้มากที่สุดก็คือเสียงร้องทีนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่สามารถที่จะแยกเสียงร้องของศิลปินอะออกมาได้จากจำนวนศิลปินมากมายในแบบในโลกใบนี้อะไรเงี้ย
มันก็จะไม่ถูกจดจำซึ่งการไอการทุกคนเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าต้องร้องเพลงแบบขั้นเทพด้วยนะไอเรื่องสไตล์มันเป็นคนละเรื่องกันพวกเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้แต่ว่าสไตล์อ่ะเอาจริงๆไม่มีใครสอนได้ต้องเป็นสิ่งที่แต่ละคนอ่ะหาเอาเองให้เจออะไรเงี้ยแล้วก็3คนเนี้ยที่เราคัดเลือกกันเข้ามาที่ค่ายล้วนมีสไตล์เป็นของตัวเองหมดเลยคือถ้าฟังอ่ะมันก็จะมีแบบคือเรื่องสไตล์มันจะมีเส้นบางๆมากคือถ้าเกิดเอาเหมือนแบบที่เราคุยกันเล่นๆนะเรามักจะใช้คำว่าอะไรเหมือนบูลลี่ถ้าเราบูลลี่เสียงร้องของใครได้อ่ะนั่นคือหมายถึงว่านั่นสไตล์ชัดยกตัวอย่างนะเหมือนแบบแบบอย่างนี้นิวแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเหน่อๆของเขาอะไรเงี้ยหรือแบบถ้าเกิดผมว่าแบบศิลปินถ้าเกิดยิ่งซักเซสอ่ะจะยิ่งเห็นแบบตลกมันจะมียุคนึงที่ตลกคาเฟ่ชอบแบบล้อเสียงร้องอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะไรนั่นคือจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ดูเหมือนแบบตลกดูเหมือนล้อกันเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่จะซักเซสได้อ่ะถ้าไปอยู่ตรงนั้นได้อ่ะถือว่าถ้าให้ตลกล้อได้นั่นคือถือว่าแบบว่าเป็นตัวท็อปๆแล้วแหละประมาณนั้นยังพี่ตอนทำเพลงที่ศิลปินในค่ายครับมันมีกระบวนการต่างจากตอนทำเพลงของวงมีนเองไหมฮะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกเราคุยแล้วที่พี่เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยว่าวงมีนตั้งโจทย์อะไรประมาณนี้แต่ว่าในค่ายนี่แตกต่างไหมครับจริงๆมันต่างกันในแง่ที่ว่าเหมือนเราเหมือนพอเป็นตัวเองมันมีความต้องการของเราผสมอยู่มากกันหน่อยใช่แต่ว่าพอเป็นของศิลปินในค่ายเงี้ยเราต้องเวทน้ำหนักระหว่างโจทย์ของเรากับตัวความต้องการของเขาด้วยแล้วก็ความเป็นตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันในแง่นั้นอะไรเงี้ยแต่คือกระบวนการเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเราก็ยังใช้วิธีเดิมเพราะว่าอย่างเพลงเซตแรก3เพลงเนี้ยก็จะมีอย่างทั้งพี่เต้แล้วก็การที่อยู่วงมีนก็ยังมาช่วยกันอยู่ในบางพาร์ทอะไรเงี้ยในการทำงานนะแต่ว่าในแง่วิธีการคิดอะอันนี้ก็ต้องเวทกับตัวศิลปินด้วยพัดจะต้องทำการบ้านเยอะหน่อยในศิลปินแต่ละคนว่าเขาเป็นยังไงใช่คือเหมือนกับว่าบางทีต้องบอกว่าเวลาเราเขียนเพลงให้วงตัวเอง ซึ่งอันนี้เป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งนะที่เราเคยทำมากับวงมีนคือหมายถึงว่าเราบางทีเราคำนึงถึงนักร้องน้อยหมายถึงว่าเราแค่แบบก็กูอยากพูดเรื่องนี้แล้วกูอยู่วงนี้กูก็เลยเขียนเนื้อหานี้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าหลังๆเราก็พยายามปรับสิ่งนี้แหละเพราะว่าคือเริ่มค้นพบว่าเอ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าเราเขียนเพลงให้คนอื่นเราต้องคำนึงถึงคนที่เขาร้องคนที่เขาสื่อสารสิ่งนี้ว่าเขาสื่อสารแบบไหนได้ดีอันไหนน่าจะเข้ากับเขาเรื่องราวแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องราวมันอาจจะเกิดจากการคุยกับเขาก็ได้หรือมันอาจจะเป็นที่เรามองเข้าไปหาเขาก็ได้อะไรเงี้ยนะอย่างเซตแรกเนี่ยที่เราปล่อย3เพลงถ้าเขาจะรักขอจองได้ไหมแล้วก็ไม่พูดดีกว่าเนี่ย เราก็คุยกับน้องๆ3คนว่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นมุมมองที่เรามองเขานะว่ามันน่าจะเข้ากับเขาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไอ้เพลงต่อๆไปเนี่ยโอเคเราอยากให้ศิลปินทุกคนแบบเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นทั้งในเรื่องการแต่งทำนองการแต่งเนื้อเพลงการเขียนคอนเซ็ปต์เพลงการคิดหรือแม้แต่จะเขียนเนื้อเพลงเองคือเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราแค่เหมือนกับแบบในจุดเริ่มต้นเราเอาประมาณว่าเราคิดว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กสำหรับคุณอะไรอย่างนั้นนะแล้วลองกันดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาขยับเพิ่มเติมกันได้อะไรเงี้ยอย่างสมมติเอ้ยอย่างเงี้ย เราเห็นเขามานานแล้วเขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ cover เพลงแบบน่ารักสดใสอะไรเงี้ยเราก็เหมือนตอนที่จะต้องเขียนเพลงให้เขาจริงๆเราก็มานั่งดูคลิปของเขาอะให้ครบทุกคลิปเลยนะดูแบบตั้งแต่ยอดวิวสูงสุดไปจนถึงแบบน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็นั่งวิเคราะห์ว่าคนชอบอะไรในตัวเขาอะไรเงี้ยนะเหมือนว่าด้านไหนที่คนแบบกีดการ์ดแล้วก็เหมือนกับแบบมีความสุขที่ได้เห็นเขาเพอร์ฟอร์มแบบในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยนะเราก็เลยนึกคิดว่าเราอยากได้เพลงที่มันมีจังหวะหน่อยน่ารักสดใสหน่อยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่แบบที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะอะไรเงี้ยนะพอเราดูตอนนั้นเราดูชานอลเขาเหมือนมันมีเพลงชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบเป็นเพลงแบบนี้หลายเพลงอ่ะที่แบบเป็นเพลงแบบสดใสจีบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงร้องเพลงเนื้อหาจีบมันก็น่ารัก
ดีนะหมายถึงว่านี่มันก็ยุคแบบ2020แล้วที่มันแบบว่าผู้หญิงจะจีบก่อนมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นพื้นที่ที่น่าจะเอามาใช้งานได้อะไรเงี้ยแล้วน้องเป็นคนที่น่ารักธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเค้าร้องเนื้อหาเนี้ยมันก็คงดูไม่ได้น่ากลัวเกินไปสําหรับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะเออคือถ้าแบบผู้หญิงที่ดูลุกดุมากเฟียสมากหรืออะไรอย่างเงี้ยมาพูดเนื้อหาเดียวกันมันอาจจะสื่อสารออกไปคนละแบบอะไรเงี้ยนะเรารู้สึกว่าเออมันก็น่าจะพอดีเหมือนแบบล้อเล่นเหมือนร้องเพลงลีดกีตาร์จีบคนอะไรอย่างเงี้ยนะเออเราก็เลยแบบเขียนอันนี้ให้เขาเลยอย่างนี้นิวเนี่ยมันเป็นคนแบบกวนตีนอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันไม่พูดดีกว่าเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนเคยจดไว้ว่าแบบเหมือนเวลาเราจะพูดอะไรสักอย่างแล้วเราแบบเออแบบว่าเออไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วเราสึกว่ามันก็ดูแบบกวนๆเข้ากับมันดีอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ว่าเราก็เอาคำนี้ไปลองตีความใหม่ว่าแบบขอ ไม่พูดดีกว่าเนี่ยมันก็คือเราอาจจะพูดว่าพูดเรื่องความรักได้นะหมายว่าบางทีถ้าเราแอบชอบใครสักคนแต่เรากลัวว่าแบบถ้าเราพูดไปเขาจะไม่เหมือนเดิมเราก็ไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออเราก็เลยโอเค แบบเขียนไปในทางนี้ให้อะไรเงี้ยส่วนของเฟิร์สเนี่ยถ้าเขาจะรักเนี่ยจริงเป็นเพลงที่เขียนมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ก็ยังเหมือนไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะฟิตกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็ตอนที่มีไอเดียว่าจะเริ่มทําค่ายก็มีโอกาสให้น้องมาลองคุยกันแล้วก็มาลองร้องเพลงเนี้ยดูก็กับอีกหลายๆเพลงอ่ะที่เราเขียนไว้เออแล้วพอน้องลองร้องดูก็รู้สึกว่าเออมันเข้ากับเขามากอะไรเงี้ยนะมันเข้ากับเสียงของเขาแอททิจูดของเขาเนี้ยเราฟังแล้วเรารู้สึกแบบเชื่อด้วยเศร้าไปด้วยอะไรเงี้ยนะคือเพลงถ้าเขาจะรักเราพยายามเขียนเพลงเนื้อหาสไตล์นี้มานานแล้วตั้งแต่พอเถอะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นคนที่เศร้าอยู่แต่ว่าพูดให้กําลังใจตัวเองอะไรเงี้ยนะแล้วเป็นเนื้อหาที่สามารถให้กําลังใจคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยเออมันเป็นเทคนิคการเขียนเพลงที่เราจะชอบบอกตัวเองว่าเหมือนเป็นการเขียนใส่พูดกับกระจกอ่ะหมายถึงว่าพูดกับตัวเองในกระจกหมายความว่าเราสามารถพูดกับคนอื่นด้วยก็ได้หรือจะสะท้อนกลับมาหาตัวเองด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเออเราก็เลยอยากใช้เทคนิคนี้ก็รู้สึกว่าเออน้องเขาสื่อสารได้ดีมันมีคําบางคําที่มันอาจจะเด็กไปถ้ามันเป็นแบบคนที่โตขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ด้วยวัยเขาด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนจะพอดีนะฮะคือพอพี่พัดเล่ามาแบบเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยแต่ละเพลงเนี่ยมันเลยถูกคิดค้นมาจากมุมไหนแล้วมันไปเหมาะกับสไตล์ของแต่ละคนที่พี่ปาล์มเกิดมาตอนแรกอะยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าอันเนี้ยอะผมอยากจะเจาะลึกในพอยต์หลักที่เกิดพี่ตั้งแต่แรกว่าพี่วันนี้จะมาให้พี่แชร์ว่ามันมีกลยุทธ์หรือมีวิธีการในการโหมดเนี่ยทำยังไงให้เพลงมันแบบฮิตติดกระแสกันอย่างนี้ได้บ้างนะครับเพราะว่าเนี่ยมันถือว่าเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะพี่ที่มีค่ายเพลงขึ้นมาใหม่แล้วเพลงของทั้ง3ศิลปินเนี่ยโอ้โหได้รับกระแสตอบรับที่แบบดีมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นแบบ3ผลงานแรกเลยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตั้งแต่วงมีแล้วเราก็เห็นว่าพี่ๆมีทำการตลาดทำอะไรเงี้ยได้แบบค่อนข้างแตกใหม่มากๆเลยอยากให้อ่ะพี่ปามเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าอย่างของผมโฟกัสวันนี้โฟกัสค่ายมาแล้วกันเรามีกลยุทธ์หรือมีวิธียังไงในการทำแบบโปรโมทเพลงบ้างครับมันถึงทำให้แบบไอ้คนแบบมันติดกระแสแบบเนี้ยฮะผมจะเล่าในดีเทลมาแล้วกันไหมแล้วก็เดี๋ยวให้ปามเล่าแบบภาพใหญ่หรือว่าได้ลองจริงๆไม่รู้เลยดีเทลดีเทลเล็กเราจะพยายามเล่าดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วกันแล้วก็เหมือนว่าในภาพที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวจะให้ปาล์มลองแชร์คือย่างสมมติว่าในการเราแต่งเพลงขึ้นมาแล้วเราทำเพลงที่น่าจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของศิลปินแล้วเราก็คิดเรื่องการเปิดตัวครับปาล์มมีไอเดียเสนอมาว่าถ้าทำให้ MV มันเชื่อมกันเป็นจักรวาลอะน่าจะดีนะคือแบบว่าอย่างน้อยๆอ่ะคือเวลาเราปล่อยเพลงไปอ่ะเราเชื่อใน potential ของเพลงของเราแหละแต่ว่าเราบางทีมันเราก็ไม่รู้ว่าใครจะไปได้ไกลสุดหรือว่าอะไรใดๆอ่ะแต่ว่าเราคิดว่าอย่างน้อยๆมันช่วยกันดึงกันไปได้แบบว่า3เพลงเนี้ยถ้ามันมีใครสักคนขึ้นมาอย่างน้อยมันก็ดึงเพื่อนกันไปหรือถ้ามันไม่ได้มีแบบว่าอะไรอย่างน้อยมันดึงกันไป3 MV ด้วยกันอะไรเงี้ยนะแบบคนที่เข้ามาดูก็คงอยากจะเห็นในมุมอื่นหรือว่าเอ้ยอันนี้มันเชื่อมกันนะเว้ยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่เราคิดว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยนะแล้วก็นี่คือ1ก่อนคือทํา MV ที่เชื่อมกันทําให้เหมือนมันช่วยเอื้อกันเหมือนคนดูอันนี้ก็ไปดูอันนี้ต่อได้ไปดูนี้ต่อได้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนไม่จําเป็นต้องดูเรียงก็ได้จริงๆแล้ว
บบมันจะมีไทม์ไลน์อยู่ว่าจริงๆเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนอะไรเงี้ยนะเออแต่ในความจริงเวลาคนไปดูแล้วก็คือไม่ต้องเรียงก็ได้คุณจะดูอันไหนก่อนก็ได้มันก็เหมือนลิงก์กันได้หมดอะไรเงี้ยนะเออนี้เป็นอันแรกแล้วก็2ก็เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องคอนเทนต์แหละที่เราพยายามแบบปลุกปั้นกันมากในแบบทั้งเพจค่ายและในเพจของตัวเองอะไรเงี้ยนะคือถ้าใครเข้าไปดูแบบในเพจมาหรือว่าเพจผมหรือเพจปาล์มอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเห็นว่าแบบคอนเทนต์มันจะแบบว่าหลากหลายมากมากอะไรเงี้ยนะเพื่อซัพพอร์ตเพลงหรือซัพพอร์ตศิลปินอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่เรามองว่ามันจะมีคอนเทนต์สไตล์ที่ซัพพอร์ตเพลงกับคอนเทนต์สไตล์ที่ซัพพอร์ตศิลปินแบบหลักๆกันนะเออคือบางทีคอนเทนต์ที่มันซัพพอร์ตเพลงเนี่ยมันอาจจะมาเกี่ยวศิลปินน้อยหน่อยหรือมากหน่อยคือแล้วแต่อันน่ะแต่ว่าเราทํายังไงก็ได้ให้ตรงนี้มันเดินเพลงเราเดินทางไปได้กระจายไปได้ไกลเงี้ยแล้วเราก็เหมือนค่อนข้างก็เรฟเฟอเรนซ์เยอะนะจะพูดว่าคิดเองทั้งหมดเลยมันก็คงไม่ถูกหรอกเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกอย่างมันก็คือเกิดจากการแบบมองมาเรฟเฟอเรนซ์มาแล้วเราก็คิดต่อยอดต่อดัดอีกหน่อยเปลี่ยนอีกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเออซึ่งเราก็ทําอย่างนั้นนะกับค่ายมาแล้วจริงๆก็กับในมีนกับอะไรอย่างงี้ด้วยคือแบบเห็นอันไหนที่เป็นทิศทางที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเวิร์คเราก็เอาลองมาอะแดปต์กับคอนเทนต์ของค่ายเราอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหมือนจะค่อนข้างเรียกว่าอาจจะได้ทีมที่โอเคด้วยแหละมาเลยช่วยไปอีกเยอะเลยเรามีมีเดียแอดมินน้องลูกหมูนะครับซึ่งเหมือนจะดูอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เป็นคนที่แบบมีส่วนแบบขับเคลื่อนได้รวดเร็วมากครับในด้านของการแบบรันแอดมินของโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมงานในค่ายเองทุกคนแบบฝ่ายกราฟิกมันจะมีน้องแทนนะครับที่แบบว่ารวดเร็วทันใจแล้วก็เหมือนกับแบบเทสงานก็คือดีต้องตรงกันอะไรเงี้ยนะเออ เราก็เหมือนทํางานง่ายแล้วก็มีน้องอุ้มอีกคนที่เหมือนแบบคอยประสานทุกคนอะไรเงี้ยเออมันก็จะเหมือนเรียกว่าพอในทีมมันเราเล็งภาพเดียวกันค่อนข้างจะเสพวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนค่อนข้างเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มันไปในทางเดียวกันน่าจะหลักๆ2เรื่องนี้นะเรื่องแบบว่าในการวางคอนเซ็ปต์ของ MV กับในการทำคอนเทนต์ด้วยอะไรเงี้ยปามีอะไรเสริมไหมก็ในภาพกว้างที่สุดเลยละกันคือมันเป็น policy ของค่ายด้วยแล้วก็ของเราด้วยคือผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่ามันคิดถูกไหมนะแต่ว่าจากผลมันก็โอเคอยู่คือเราให้ความสำคัญกับการโปรโมทกับแบรนดิ้งของชื่อมาเนี่ยน้อยที่สุดเออเป็นวิธีคิดกับหัวเลยหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วหัวใจหลักของค่ายเพลงอ่ะคือถ้ามองเป็น product อ่ะมันก็คือตัวศิลปินแล้วซึ่งศิลปินเองอ่ะเป็นอะไรที่ต้องมีแบรนดิ้งและมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วในตัวทีนี้ถ้าเกิดเราเอาพลังงานและทรัพยากรเนี่ยมาถมกับค่ายเนี่ยมันก็อยู่แล้วจริงๆถ้าเกิดมันทำได้ทั้งสองอย่างพร้อมควบคู่กันไปมันจะดีที่สุดแต่ผมรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราก็เอาพลังงานทั้งหมดเนี่ยใส่ไปที่ในการสร้างแบรนด์สำหรับตัวศิลปินแต่ละคนเลยแล้วกับค่ายเนี่ยเราเชื่อว่าในวันที่ศิลปินแบบเขาเทิร์นอัพขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะดึงกลับมาคนก็จะแบบจับได้ทีนึงว่าอ๋อคนนี้อยู่ที่ค่ายนี้แล้วเมื่อวันนั้นอ่ะค่ายถึงค่อยถูกจดจำก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเรามองเหมือนว่าเราไม่ได้ซีเรียสเลยว่าคนจะจำเราได้ไหมอะไรเงี้ยจำหมายถึงมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าให้คนจำศิลปินเขาให้ได้ก่อนถ้าคนจำค่ายเราได้แต่ว่าไม่ได้รู้ว่าศิลปินมีใครบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยใช่ก็เลยเราไปโฟกัสที่ตรงนั้นนะเราตั้งแต่แรกเลยก็คือแถลงข่าวเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเพรสอะไรทั้งหมดทุกอย่างเกี่ยวกับค่ายเราไม่ได้ทำหมดเลยอะไรเงี้ยเราจะโฟกัสไปที่คอนเทนต์ของศิลปินทั้งหมดเลยใช่แล้วก็เรื่อง target group ก็สำคัญคือเราก็เรียนรู้มาจากการทำโมมีนด้วยแล้วก็ดูหลายๆ MV ด้วยเราพบว่าช่วงของ MV อ่ะจริงซึ่งอันนี้ยังไม่รู้ว่ามันได้รับการพิสูจน์จากการทำแล้วหรือยังนะแต่ว่าตอนที่เราคิดกันอ่ะ MV เซตแรกอ่ะผมคุยกันเลยว่าต้องเกิดซิชูเอชั่นนี้ในมหาวิทยาลัยคือเราก็ต้องมีชุดมหาวิทยาลัยด้วยต้องใส่ชุดนักศึกษาด้วยซึ่งอันนี้เป็นที่คิดมาเป็นบีฟที่บังคับผู้กำกับใช่ใช่ใช่ต้องมีครับคือ
ือเราค้นพบว่ากลุ่มคนฟังเพลงจริงๆแล้วคือทุกคนอ่ะฟังเพลงได้หมดแต่ว่ากลุ่มหลักๆที่ใช้ YouTube หรือว่าใช้โซเชียลทุกวันเนี้ยจะเป็นเด็กมาถึงแบบอาจจะวัยมหาลัยอะไรเงี้ยซึ่งผู้ใหญ่เขาก็อาจจะแบบไม่ได้เอนเกจตรงนี้เยอะขนาดนั้นเราเลยรู้สึกว่าพอเรามาดูแล้วแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนเลยเนี่ยเด็กเองเนี่ยจากที่ลองแบบศึกษามาเขามีแนวโน้มที่จะอินกับอะไรที่ดูโตกว่าวัยเขาอยู่ประมาณนึงเหมือนกับว่าถ้าเรื่องราวมันเป็นใช่เป็นเซตติ้งที่เป็นนักเรียนเป็นชุดนักเรียนอะไรเงี้ยเหมือนเด็กเขาจะไม่ได้รู้สึกแบบอยากดูสิ่งนั้นเท่าไหร่เหมือนเขาก็เป็นเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยเราดูหลายตัวอะไรเงี้ยเราพบว่าเออเหมือนแล้วเพราะว่าแล้วถ้าเราทำเด็กเองด้วยเนี่ยคนที่อยู่ในวัยมหาลัยเองอ่ะเขาก็ยิ่งไม่อยากดูเลยเพราะเขารู้สึกว่านี่เป็นคอนเทนต์เด็กเกินไปอะไรเงี้ยแล้วเราพบว่าเหมือนแบบเออช่วงความรักในมหาวิทยาลัยอ่ะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งเด็กแล้วก็มหาลัยซึ่งเป็นกลุ่มหลักอ่ะที่จะฟังผลงานของเราหรือว่าติดตามเราอ่ะสนใจก็เลยเหมือนเซตเปิดมาเลย3อันแรกอะไรเงี้ยว่ามันจะต้องเป็นเหมือนแบบมหาลัยแล้วก็ยิง3อันคือเราก็คือเหมือนก็เหมือนที่ผมดูมาจากพวกแบบ Netflix หรือว่าอะไรเงี้ยที่เขาโยนลงไปทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้ต้องแบบลงเป็นเอพิโซดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราคิดว่าอยากให้คนดูอันไหนก่อนก็ได้มันก็จะได้เหมือนแบบกลับมาได้หมดช่วยกันดึงคือในความเป็นจริงคือเราก็ไม่รู้อยู่แล้วด้วยว่าอันไหนมันจะเวิร์กแต่คือเราตั้งใจทุกอันทุกเพลงอยู่แล้วแต่เราคิดว่าถ้าในกรณีที่มันมีเพลงใดเพลงหนึ่งที่นำหน้าเพื่อนก็จะสามารถดึงอีก2เพลงได้ประมาณนั้นใช่ซึ่งมันก็คิดว่าก็ได้ผลที่โอเคประมาณนึงเหมือนกับว่าคนก็แบบเชื่อมโยงกันได้เองในวันนึงว่าแบบอ๋อนี่มันเป็น MV กับเพลงนี้นี่นะอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นอย่างเงี้ยพอฟังพี่ปังกับพี่พัดเล่าให้ฟังครับแปลว่าปัจจุบันเนี้ยการที่เราจะทำเพลงนึงขึ้นมา MV มันกลายเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยใช่ไหมพี่เพราะว่าเนี่ยเห็นทั้งพี่พัดพี่ปังพูดถึง MV ค่อนข้างเยอะประมาณนึงคิดว่าไงมั้ยสมมติถ้าปัจจุบันนี้เราปล่อยเพลงโดยที่ไม่มี MV อย่างเงี้ยยังทำได้อยู่ไหมพี่ทำได้แล้วก็ทำได้แต่ว่าโจทย์มันจะไม่เหมือนกันคือต้องเล่าให้ฟังว่าเรื่องของ MV เนี่ยมันถ้าถามว่าสำคัญไหมกับการปล่อยเพลงต้องบอกว่าไม่ได้สำคัญขนาดนั้น คือถ้าเราไปดูใน YouTube อะเพลงที่เป็นลิริกมีแนวโน้มที่จะมียอดวิวเยอะกว่าเพลงที่มี MV เกือบทุกเพลงเลยเพราะว่า เพราะเหมือนเวลามันอัลกอริทึม YouTube มันจะรันไปมันก็คนจะเปิดเป็นแบบเขาจะไปรวมในเพลย์ลิสต์อะมันจะไม่ได้เป็น MV เท่าไหร่เพราะว่าด้วยหลายอย่างเช่นเรื่องโฆษณาที่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ใช้ YouTube Premium อะไรเงี้ยมันก็จะมีแอดขึ้นมาถ้าเป็น MV แต่ถ้าเป็นลิริกหรือถ้าเป็นแบบเป็นเพลงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นเป็น Official Audio อะไรเงี้ยหรือถ้าเราไปดูอย่างแบบอย่างเพลงหลายๆเพลงอ่ะวานเกรเตอร์ล่าสุดเนี่ยพี่นานมานี่เองรู้สึกจะแบบเกิน100เกือบจะ200ล้านแล้วก็ไม่มี MV เป็นภาพนิ่งๆภาพนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าคือการมี MV เนี่ยในแง่ของการสร้างภาพของศิลปินหรือว่าการทำค่ายอะไรเงี้ยมันจะมีผลในเรื่องของการแบบก็คือเป็นเรื่องของเชิงพาณิชย์ซะมากในการทำค่ายนะแต่ว่าคือคนที่ทำในเชิงศิลป์ก็มีก็คือเหมือนแบบว่าเขาอยากได้วิชวลที่มันเข้ากับเพลงเขาแต่ว่าถ้าถามถึงความสำคัญของการในเชิงพาณิชย์อะมันสำคัญเพราะว่ามันจะนำไปสู่การที่มีสปอนเซอร์เข้ามาและหรือว่าการที่คนจะจดจำศิลปินได้ว่าเขามีอาร์ตดิเรกชันแบบนี้เขามีแบบว่าตัวตนเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่เราก็เลยเหมือนแบบว่าพอเรามาทำค่ายอย่างเงี้ยเรื่องของ MV ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการที่ต้องโฟกัสมันใช่ครับมีอีกคำถามนึงพี่เกี่ยวกับการโปรโมทซึ่งอันเนี้ยในคอมเมนต์ก็มีถามกันมาหลายคนก็คือทำไงให้ตอนนั้นเนี่ยเราสามารถแบบติดสร้างชาเลนจ์ใน TikTok ขึ้นมาได้ฮะเพราะว่านี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเหมือนแบ
ป็นคอนเทนต์รูปแบบนึงนะอย่างที่พี่พาบอกว่าเราให้ความสำคัญเรื่องคอนเทนต์มากๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมเห็นเลยก็คือเฮ้ยเพลงหลายๆเพลงเนี่ยของศิลปินในค่ายมาเนี่ยกลายเป็นชาเลนจ์ที่ฮิตมากๆฮะตอนนั้นทำได้ยังไงครับหรือเรามีการวางแผนยังไงบ้างพี่ต้องบอกว่าเรามีการพูดคุยกับทางปรึกษากับทางทีมที่สื่อสารกับทาง TikTok ด้วยนะครับว่ารูปแบบ challenge แบบไหน ที่จะ work ตั้งแต่เขาจะมีเรียกว่าสเปคที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับที่เราสามารถดูตามไกด์ไลน์ได้ว่าแบบชื่อ challenge ควรจะเป็นยังไงความยาวกี่คำนี่อะไรยังไงแล้วก็ หรือว่าวิธีการ challenge แบบมีแบบไหนบ้างที่มันดูแล้วน่าจะน่าสนใจซึ่งเราเองก็ต้องเอามาทำกันบ้านกับทีมกันเองด้วยว่าแบบไหนที่มันน่าจะเวิร์กวะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ เอามาเหมือนเอามาเวิร์กกันต่อว่าแบบเราเล่นกันเองอะเราสนุกหรือยังเหมือนแบบ อย่างยืนเฉยๆเขาก็รักชาเลนจ์อย่างเงี้ยเราก็แบบมาลองดูว่าจริงๆบางทีมันจะมีชาเลนจ์เต้นชาเลนจ์อะไรต่างๆนานาใช่ไหมแต่บางทีถ้าเอาให้มันง่ายที่สุดเลยที่แบบทุกคนสามารถทำได้อะคืออะไรวะก็คือแบบอ๋อก็คือยืนเฉยๆไงแต่ว่าเราสามารถ create การยืนเฉยๆให้มันสนุกขึ้นได้ยังไงบ้างมันเป็นแบบพื้นที่แบบอีก100ล้าน possibility ที่คนสามารถ create ได้อะไรเงี้ยเหมือนที่ปาล์มแบบไปยืนตรงสนามบินเฉยๆแล้วมีคนมาถ่ายรูปแล้วก็ยืนเฉยๆอะไรเงี้ยหรือบางคนไปยืนกลางแบบว่า กลางฟุตบาทคนเดินไปเดินมาหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่จะ create ไปยืนในห้องเรียนที่อาจารย์สอนอยู่ไงมันก็แล้วแต่เขาแบบทำสนุกๆกันอะไรเงี้ยใช่มันก็เลยเหมือนค่อนข้างแบบสปินต่อไปได้ง่ายแล้วมั้งก็คือถ้าสรุปก็คือหนึ่งคือต้องศึกษาเขาประมาณหนึ่งว่า requirement ของเทรนสิ่งที่จะขึ้นเทรนดิ้นของ TikTok ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอามาเคลียร์ต่อจากตรงนั้นแล้วก็เหมือนก็พยายามหา KOL นะครับมาร่วมเล่นร่วมอะไรอย่างเงี้ยกันให้เยอะด้วยในช่วงแรกเพราะว่าอีกอย่างนึงที่สำคัญคือคือตามคำว่า challenge อ่ะผมว่าบางทีเหมือนแบบคนไปโฟกัสเหมือนแบบคือไม่ได้ให้ความเขาเรียกว่าความสำคัญกับคำว่า challenge ไปคือจริงๆมันแปลได้2อย่างนะ challenge ในมุมผมอ่ะคือ challenge 1คือคุณสามารถทำแบบในคลิปนี้ได้ไหมกับ2คือคุณรู้สึกถ้าชาเลนจ์เนี่ยมันทำให้คนรู้สึกอยากแข่งกับคนที่ทำมาก่อนหน้าได้อะผมว่ามันจะกลายเป็นอะไรที่เป็นไวรัลได้คือหมายความว่าเราเห็นอันนี้แล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้เจ๋งกว่าคนเนี้ยมันถึงจะกลายเป็นเหมือนแบบเพราะมันก็จะเกิดอาการที่แบบว่าเอ้ยอยากทำว่ะอยากทำให้มันดีกว่าอยากให้คนได้เห็นว่าแบบเอ้ยฉันทำได้เจ๋งกว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่มันมีคนดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างนี้เราก็จะพยายามคิดเรื่องนี้กันเยอะว่าเหมือนกับว่าพอเราลองทำแล้วแบบอีกคนนึงแบบรู้สึกไหมว่าแบบนี่แบบอันนี้ทำทีเอ็ดได้เจ๋งกว่าเพราะคนไทยอ่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่นิสัยพื้นฐานคือชอบความสนุกหมายถึงว่าแบบชอบอะไรที่เฮฮาอะไรที่เหมือนแบบว่าทำแล้วมันแบบแล้วยิ่งแข่งกันฮาได้มากกว่าใครทำให้เพื่อนฮาได้มากกว่าเขาจะรู้สึกแบบว่ารู้สึกภูมิใจกว่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบจุดเนี้ยเป็นจุดที่เอามาคิดใน challenge ในการทำได้คือพยายามให้คนมันเข้าขิงกันน่ะมันแบบเอ้ยเราแบบเจ๋งกว่าว่ะเจ๋งกว่าว่ะเจ๋งกว่าว่ะมันจะต่อไปประมาณนั้นได้ฮะนี่เราคุยกันมาแป๊บๆจะชั่วโมงนึงแล้วนะพี่ก็เดี๋ยวอีกสัก2คำถามแล้วกันครับเดี๋ยวคือวันเนี้ยเราได้เห็นแล้วว่าเอ้ยตั้งจุดเริ่มต้นของพี่ๆทั้ง2คนมาเป็นศิลปินแล้วก็พอมาทำค่ายเพลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันก็เป็นอีกโลกนึงที่เราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนกันแล้วก็ได้เคล็ดลับอะไรต่างๆนะครับว่าเห็นแล้วว่าจริงๆการเพลงเนี้ยควรจะปัจจัยอยู่บ้างนะครับอยากพูดถึงอนาคตบ้างพี่ว่าตอนเนี้ยในมุมผมวันนี้โฟกัสเรื่องค่ายมาแล้วกันเรามีเป้าหมายอะไรที่ได้แบบเราวางไว้อยู่สำหรับค่ายเราบ้างครับก็คือเป้าหมายจริงๆแล้วเราก็จะคงต้องทำต่อไปเลยคือเป้าหมายตั้งแต่แรกของผมอะตอนที่มาทำค่ายเราโฟกัสแบบไม่ได้วาดฝันอะไรใหญ่เลยแล้วก็แบบแค่เรื่องพื้นฐานสุดเพราะเราตอนที่เราทำศิลปินเองอะเราเคยวาดฝันใหญ่เราเคยคิดเหมือนแบบ
ไกลมากคือแบบเหมือนเราดูศิลปินระดับโลกเล่นเวทีใหญ่นู่นนี่นั่นแล้วเราพบว่าจริงๆแล้วที่ศิลปินทุกคนต้องการคือได้เพอร์ฟอร์มแค่นั้นเองแล้วก็ได้ออกไปแสดงได้ออกไปร้องเพลงได้ออกไปเล่นดนตรีให้คนฟังซึ่งการจะเป็นอย่างนั้นได้ก็คือมันต้องมีงานจ้างนั่นแหละคือไม่งั้นคือไม่มีงานจ้างก็ไม่ได้แสดงอะไรเงี้ยเราก็เลยโจทย์ของเราก็แค่ว่าทำให้ทุกคนที่มาอยู่กับเราเนี้ยได้มีงานออกไปโชว์แค่นั้นแล้วก็ในระยะยาวก็คือไอ้การมีงานออกไปโชว์เนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าคือถ้าเกิดคุณสักเซสเพลงนึงอ่ะมันก็มีแหละแต่มันจะมีได้แค่ระยะเดียวเท่านั้นมันจะต้องทำต่อไปเรื่อยๆผมว่าสำหรับเป้าหมายของผมคือหมายถึงว่าแบบถ้าศิลปินสามารถออกไปโชว์ได้เรื่อยๆแล้วก็เขาแฮปปี้กับการทำงานตรงนี้บาลานซ์กับชีวิตได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วแหละเพราะว่าผมว่ามันเป็นเกมระยะยาวมากกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับว่าแบบดังปุ๊บหายปั๊บอะไรเงี้ยแต่ก็จะเพิ่มศิลปินเข้ามาเรื่อยๆอาจจะถ้าเกิดมองในแง่ของการเหมือนแบบในแง่เชิงศิลปะอะไรเงี้ยซึ่งในปีหน้าเนี่ยเราก็เตรียมที่จะแบบมีศิลปินใหม่ๆที่เป็นแนวเพลงที่อาจจะแตกต่างจากที่ได้ฟังไปแล้ว3เบอร์แรกไปอีกอะไรเงี้ยเราก็พยายามค้นหาอยู่อาจจะวิ่งไม่ได้ถึงแบบคือเราไม่ได้จำกัดไว้เลยแล้วก็จริงๆยังคุยอยู่อาจจะวิ่งไม่ได้ถึงเกือบแตะลูกทุ่งด้วยซ้ำอะไรเงี้ยใช่ติดตามพี่พัฒน์นะครับมองเป้าหมายยังไงต่อไปฮะก็จริงๆต้องบอกว่ากับศิลปินที่ทำงานกับเราอยู่แล้วเนี่ยเราเองก็อยากให้เขาเหมือนมีโน้ตฮาวที่จะอยู่ในวงการเนี่ยแบบรันต่อไปได้แบบโดยที่แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองแข็งแรงขึ้นได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เหมือนพยายามฝึกทุกคนเราจัดเวิร์กช็อปให้ทุกคนแบบมาเรียนเขียนเพลงมาเรียนแต่งเพลงหรืออะไรเงี้ยเพราะเราคิดว่าอย่างน้อยมันเป็นเบสิกพื้นฐานในการที่เราจะอยู่ในวงการเนี้ยว่าเราผลิตงานเองได้เราควบคุมชะตาชีวิตตัวเองไปได้เกินกว่าครึ่งแล้วถ้าเราแบบทำตรงนี้ได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็อยากให้ เหมือนคือวงเมียนเองอ่ะก็ไม่เรียกว่าไม่ได้เป็นรุ่นใหญ่ในวงการหรอกเราก็อยู่มาแบบประมาณนึงแบบว่าเพิ่งเริ่มมาได้ไม่นานอะไรเงี้ยนะเราก็มีประสบการณ์ประมาณนึงแต่ว่าอะไรที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะเหมือนแบบถ่ายทอดหรือว่าให้คำปรึกษากับศิลปินที่อยู่กับเราอยู่แล้วนะวันเนี้ยให้ได้ดีที่สุดว่าแบบเขาต้องออกไปเผชิญอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็กับคนใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความตื่นเต้นนะมีหลายๆคนที่เราเริ่มคุยกันมาสักพักก็เราก็รู้สึกว่าแหมอยากให้ประเทศไทยได้ฟังเสียงของเขาเหล่านี้เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็อยู่ในระหว่างการแบบพัฒนางานกันเพราะเราเองก็จะให้ความสําคัญคือกับตรงเนี้ยซะเยอะเลยเราอย่างเวลาเราทํางานกันเราจะมีแบบตารางแบบว่าไทม์ไลน์ในการทํางานอะไรเงี้ยในการทํา1เพลงนี่แบบรวมๆ1มันน่าจะประมาณสัก 4-5 เดือนได้กว่าจะแบบตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งคัดเลือกไปจนถึงแบบสุดท้ายมาปล่อยแล้วคือ5เพลงนี่ไม่ได้หมายความเอ้ย5เดือนนี่มันไม่ได้หมายความว่าแต่ง1เพลงแล้วก็ใช้เวลา5เดือนในการทํานะมันคืออาจจะเป็นการแต่งแบบ10เพลงก็ได้เพื่อที่จะแบบหาสิ่งที่ดีที่สุดหรืออะไรงั้นนะเราก็อยากให้ปีหน้าแบบมามีอะไรที่มันตื่นเต้นขึ้นมาอีกนะแล้วก็คนที่แบบว่าทำงานกับเรามาแล้วในปีนี้ก็อยากให้เขาเหมือนเติบโตแล้วก็มีพื้นฐานที่แข็งแรงขึ้นไปอีกที่เขาจะแบบอยู่ได้ต่อไปครับผมนั่นแหละก็เดี๋ยวปีหน้าต้องรอติดตามดูนะฮะน่าจะมีอะไรมันๆจากค่ายมาที่แบบมาแน่นอนนะครับปีหน้าก็คำถามสุดท้ายครับอยากให้พี่ปางกับพี่พัฒน์เหมือนแนะนำหน่อยดีกว่าคือผมคิดว่าไลฟ์วันนี้โอเคเดี๋ยวเราจบกันไปแล้วผมคิดว่าน่าจะมีน้องๆหลายคนที่เขาอะเห็นแล้วแหละว่าเนี่ยหูอย่างพี่พัฒน์อย่างพี่ปางก็เป็นศิลปินที่เขาก็ติดตามผลงานมาแล้วตอนนี้มากลายเป็นแบบว่าผู้บริหารค่ายเพลงด้วยถ้าสมมติว่าเขาอยากจะเป็นศิลปินบ้างพี่ในฐานะที่เราเป็นศิลปินแล้วก็เป็นผู้บริหารนะทุกวันนี้เนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างครับว่าถ้าสมมติคุณอยากจะเป็นศิลปินคุณควรจะทำตัวยังไงคุณจะเริ่มต้นหรืออะไรยังไงดีพี่ปามหรือพี่พัดก่อนเอาได้เลยฮะศิลปินเหรอจริงๆเอาในพาร์ทศิลปินก่อนแล้วกันนะยังไม่ต้องนับทำค่ายเพลงหรือว่าอะไร เรามักจะบอกทุกคนเลยนะที่มาปรึกษาเราว่าอยากทำเพลงอยากเป็นศิลปินคือเรามักจะแบบเราจะพูดสิ่งแย่ๆให้ฟังให้หมดเลยเหมือนว่าแล้วถ้าสุดท้ายแล้วคุณยังจะ
ดื้อด้านดึงดันที่จะทําสิ่งเนี้ยงั้นก็ลุยเลยอะไรอย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าเราจะเพราะว่าบางทีเราทําอยู่ตรงเนี้ยเราลงภาพคอนเสิร์ตเราลงภาพอะไรอย่างเงี้ยคือโอเค ทุกคนอาจจะเห็นภาพที่มันแบบด้านดีของมันน่ะของการแบบมายืนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันมีด้านดีอยู่เยอะนะการที่เราได้แบบได้เจอผู้คนหรือมากมายแบบเพลงที่เราเขียนบางทีได้ช่วยเขาได้ช่วยชีวิตเขาหรือว่าได้ช่วยคนอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนโอเคมันหาค่าอะไรมาเปรียบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันมีจุดที่ต้องแลกมาเยอะไหมมันมีสิ่งที่ต้องเหมือนกับจ่ายมาเพื่อตรงนี้เยอะไหมมันก็มีเยอะเลยมากอะไรเงี้ยนะเราก็เลยเหมือนพยายามจะบอกรุ่นน้องทุกคนที่มาแบบปรึกษาเราว่าแบบถ้ามึงไม่รักจริงแบบว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาตรงนี้เลยนะแบบว่ามันไม่ได้แบบเลิศหรูหรือว่าดีกว่าวิชาชีพอื่นหรือว่าแบบผมนี่มันเท่กว่าวิชาชีพอื่นเลยเรามองว่าทุกวิชาชีพคือแบบมันโอเคหมดทั้งนั้นอะไรเงี้ยนะถ้าจะมาตรงนี้พอแค่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเท่หรือแม่งอะไรเงี้ยคือแม่งเราว่ามันอาจจะน้อยไปหน่อยกับสิ่งที่จะมาเจอในนี้เดี๋ยวก็จะรู้เองว่ามันทรมานแค่ไหนอะไรเงี้ยนะแต่ว่า กับคนที่มีใจรักจริงๆที่พร้อมจะมาลุยอย่างเงี้ยเราก็คงให้คําแนะนําได้ว่าอดทนครับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เยอะวงมีนเคยตกอยู่ในห้วงนึงนะครับที่เราไม่เข้าใจว่าบางทีปัญหาที่เรายังไม่สําเร็จจริงๆแล้วมันเกิดจากเรามันจะมีช่วงที่เราโทษคนอื่นซะเยอะอะไรอย่างนั้นนะรวมถึงโทษกันเองด้วยนะแบบมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากว่าจริงรวมถึงตอนนี้เองอ่ะที่เรายังซักเซสอยู่เท่านี้ของวงการเพลงมันก็หมายความว่าเรายังพัฒนาตัวเองไปไม่ถึงจุดที่เราจะอยู่สูงกว่านี้ขึ้นไปอีกอะไรงั้นฉะนั้นหมายความว่าบางทีณช่วงเวลานึงของชีวิตที่เราเริ่มแบบก็เพราะว่าเพื่อนกูแม่งอย่างงี้ไงเพราะค่ายกูแม่งอย่างงี้เพราะไอ้นู่นแม่งอย่างงี้เพราะมีไอ้นี่แม่งอะไรเงี้ยพอมันเริ่มอย่างงั้นแล้วให้ลองกลับมาทบทวนตัวเองทีว่ามีสิ่งไหนที่ยังขาดอยู่ที่เราจะพัฒนาได้ให้เรามีเรียกว่าเป็น better version of myself อะไรงั้นน่ะเป็นแบบว่าเราเป็นตัวเองที่ดีขึ้นได้ยังไงนั่นเราว่านั่นเป็นสิ่งสําคัญนะที่จะช่วยได้ไม่รู้ว่าเราคิดว่ามันคงไม่ได้เกี่ยวกับแค่วงการเพลงเดียวหรอกคงแบบกับทุกเรื่องนะวันนึงที่เราเหมือนไม่มีคําตอบว่าทําไมเรายังสําเร็จได้แค่นี้จริงๆเราว่าคําตอบมันก็คืออยู่ที่ตัวเราว่าตอนนี้เรามีความสามารถอยู่ประมาณเนี้ยดังนั้นถ้าเราพัฒนาไปตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็อดทนนะต้องทนแบบว่าทนให้ได้ในระดับที่แบบว่าสูงเหมือนกันครับก็ถ้ามี2ข้อนี้เราคิดว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะมาในจุดที่เราผ่านมาได้แล้วล่ะแต่จะไปต่อจากนี้มีอะไรต้องเพิ่มเดี๋ยวเรารู้แล้วมาบอกอีกทีแล้วกันตอนนี้ยังไม่รู้ครับผมพี่ปามาครับมีคําแนะนําอะไรดีฮะพัดก็บอกไปกับหมดแล้วเพราะว่าจะอยู่วงเดียวกันเจอมาเหมือนก็ถ้ามีอะไรที่คิดว่าสําคัญนะคิดว่าเป็นเรื่องของอย่างคำนั่นแหละไอ้ที่บอกว่ามหาสมุทรคืออะไรหาไม่ใช่หยดน้ำมารวมกันเนี่ยเราคิดว่าประโยคนี้ยังสำคัญอยู่เสมอคือหมายความว่าบางครั้งเรามองข้ามการทำลงมือทำในแต่ละวันเล็กๆเราอาจจะมองว่าแบบทำแล้วมันต้องแบบประสบความสำเร็จเลยทันทีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างวงมีนเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก่อนที่เราจะมีซิงเกิลเพลงหมายความว่าอะไรที่ทุกคนรู้จักอะพัดแต่งมาแล้วและเป็นเพลงที่ปล่อยด้วยนะไม่ใช่แค่แต่งหลังบ้านเราปล่อยมาแล้วน่าจะประมาณแบบเกือบ30เพลงใน YouTube ที่มีวิวเพลงเราประมาณ 10,000 หรือว่าแบบ 5,000 วิวอะไรเงี้ยโอ้วิวเยอะใช่แต่ว่าไอ้จำนวนเท่านั้นนี่แหละเหล่านั้นอ่ะมันเป็นการฝึกสกิลของเราเป็นการฝึกให้เราเหมือนแบบว่าเก่งขึ้นคืออยากให้โฟกัสสำหรับคนที่กำลังตามความฝันอยู่วันนี้อย่าไปโฟกัสที่ตัวเลขยอดวิวหรืออย่าไปโฟกัสที่ความใกล้ความฝันของเราแต่ว่าสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือความสามารถของเรานะครับลองประเมินตัวเองดูเรื่อยๆว่าเราเก่งขึ้นเราดีขึ้นกว่าเมื่อวานวันไหนมันอย่างที่เขาบอกว่าเราอย่าไปเปรียบเทียบกับใครคนเดียวที่เราควรจะเปรียบเทียบด้วยคือตัวเราเองในเมื่อวานฝากไว้อย่างนี้แล้วกันครับผม
เป็นการปิดท้ายที่คมมากนะครับโอเควันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางพี่พัดแล้วก็พี่ปามากๆนะครับที่มาแบ่งปันนะฮะผมคิดว่าวันนี้ถ้าใครได้รับชมเนี่ยก็จะได้เห็นมุมมองที่ไม่ใช่แค่ในวงการเพลงเนาะในลักษณะของการตลาดหรือการโปรโมทการทำโฆษณาก็เช่นกันผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่พายกับพี่ปามากครับสุดท้ายให้ฝากผลงานหน่อยนะฮะทั้งวงมีแล้วก็ค่ายมาเลยครับติดตามผลงานอะไรยังไงได้บ้างครับครับผมเดี๋ยวเราฝากวงมีแล้วกันแล้วปามฝากค่ายมาเอาละครับกันโอเคก็วงมีนะครับกำลังจะมีอัลบั้มปล่อยในปีหน้านะครับแต่ว่ารูปแบบการปล่อยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องพิจารณาการตลาดอีกทีนะครับเดี๋ยวจะมาคอยดูดความรู้ในแอดดิกด้วยนะครับว่าจะโปรโมทอัลบั้มนี้กันยังไงดีครับผมก็ตอนนี้ซุ่มทำกันอยู่นะครับมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยเพราะว่าเราทัวร์ไปปีด้วยแล้วก็อัดเพลงอัลบั้มนี้ไปด้วยนะครับก็เรียกว่าเวลานอนเป็นสิ่งสำคัญนะครับตอนนี้ก็ฝากด้วยครับเราทุ่มเทอยู่แล้วนะในทุกๆกระบวนการทุกงานที่เราปล่อยออกไปทั้งวงมีนเองหรือว่าค่ายมาด้วยก็ขอฝากทุกคนไว้นะครับปีหน้าเจอกันกับอัลบั้มมีนแน่นอนครับผมพี่ปั๊บครับฝากค่ายมาครับก็ค่ายมาครับก็ตอนนี้เรามี3ศิลปินนะครับก็คือเฟิร์สอนุวัฒน์นิวแล้วก็เอ่ยนะครับก็ทั้ง3คนตอนนี้มีคนละ2ซิงเกิลนะครับก็ไปฟังกันได้ใน channel YouTube ของมาแล้วก็ช่องทางต่างๆทั้งหมดของมานะครับ MARR ก็เสิร์ชได้หมด Instagram Twitter YouTube TikTok ก็ทุกช่องทางแหละนึกไม่ออกแล้วมานั้นครับก็ฝากไว้ด้วยครับเราเป็นค่ายเพลงน้องใหม่นะครับแต่ว่าก็ย้ำอีกครั้งนึงครับว่าอยากให้จดจำที่ศิลปินเราเนาะเฟิร์สอนุวัฒน์นะครับถ้าเขาจะรักที่ไหนเขาก็รักกับเพลงไหวอยู่แต่ก็รู้สึกนะครับเอ้ยนะครับมี2เพลงตอนนี้ก็คือเพลงขอจองได้ไหมกับเพลงคิดว่าลืมได้แต่ไม่ลืมแล้วก็นิวครับมีเพลงไม่พูดดีกว่ากับมันคงจะดีครับผมโอเคครับก็ฝากติดตามผลงานวงมีนแล้วก็ค่ายมาด้วยนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวถ้าสมมุติในอนาคตทางพี่ๆมีแบบเฮ้ยมีอะไรอัปเดตหรือมีแคมเปญอะไรอยากจะมาแชร์กันเนี่ยก็เดี๋ยวหวังว่าจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้ง2ท่านมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับครับก็วันนี้เป็น1วันนะครับที่โอ้โหผมจดรัวๆเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถหยิบจับไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเลยครับเรื่องราวต่างๆที่ในวงการเพลงนะฮะเขามีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในทางการตลาดหรือว่าการทำโฆษณาได้เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามมาดูครับว่าวีคหน้าเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลังวงการดนตรีเนี่ยใครอีกบ้างนะฮะก็ติดตามกันให้ดีครับแต่ว่าวันนี้เหมือนเดิมนะฮะถ้าสมมุติว่าเราไลฟ์กันจบแล้วอยากมาดูย้อนหลังนะครับก็ดูกันได้ทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook นะครับรวมถึงในพอดแคสต์ด้วยนะครับก็สามารถเสิร์ชชื่อรายการได้เลยนะครับ Addict Talk นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ